ู้บริหารนะครับของทางบอนกาแฟนะครับจะมาอธิบายให้ฟังการเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่นะครับผมที่ตั้งใจจะมาเปิดตัวกันในงาน Thailand Coffee Fest ในปีนี้เลยนั่นเองนะครับซึ่งเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปเข้าสู่พิธีการกันนั้นนะครับอยากจะประชาสัมพันธ์ในเรื่องของมีเกมมีของมาแจกกันด้วยนะฮะสำหรับทุกท่านที่อยู่ในบริเวณงานตรงนี้นะครับผมหากถ่ายรูปนะฮะแล้วก็เช็คอินรวมไปถึงติดแฮชแท็กให้ด้วยกันแล้วกันนะครับผมแฮชแท็กอันนี้นะครับก็คือแฮชแท็ก Taste of Bond Cafe นะครับแล้วก็แฮชแท็กอีกอันหนึ่งคือบอนกาแฟไทยแลนด์นะครับผมแล้วเดี๋ยวพอจบรายการนะครับเราก็จะมีของที่ระลึกเป็นของรางวัลมาแจกกันด้วยนั่นเองนะครับเอาละครับจากตอนนี้นะครับผมมองว่าเราก็น่าจะใกล้เข้าสู่พิธีการสำคัญของเราแล้วนะซึ่งเราก็จะได้มาทำความรู้จักบอนกาแฟกันอย่างเต็มที่อีกครั้งหนึ่งด้วยนั่นเองนะครับผมในลำดับต่อไปนะครับผมขอกราบเรียนเชิญนะครับคุณอุตสาหพันธ์อินทีวรวงศ์เชฟเซ็กทีฟออฟฟิเซอร์หรือ CEO บริษัทบอนกาแฟประเทศไทยจำกัดนะครับและคุณชิโนไทยอ้อยมรกตซีเนียร์มาร์เก็ตติ้งแมเนเจอร์บริษัทบอนกาแฟประเทศไทยจำกัดขอเรียนเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญได้เลยครับขออนุญาตเรียกคุณน้ำหวานยิ้มประกันนะครับโอเคโอ้โหก็เมื่อสักครู่นี้เราได้เห็นวิดีโอเปิดตัวกันไปแล้วเนาะเป็นอย่างไรบ้างครับอยากจะให้คุณหวานเล่าให้ฟังถึงคอนเซ็ปต์ของวิดีโอเมื่อสักครู่นี้กันอีกสักครั้งนึงดีกว่าครับค่ะก็ corporate video ที่ทุก corporate video ที่ทุกท่านได้รับชมไปสักครู่นี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นสิ่งที่บอนกาแฟค่ะยึดถือแล้วก็ปฏิบัติกันมายาวนานเนาะแต่ว่าเราเนี่ยก็ไม่ค่อยมีโอกาสได้พูดสักเท่าไหร่นะคะจริงๆแล้วตัวบอนกาแฟประเทศไทยเองเนี่ยเราเชื่อในเรื่องของ sharing economy sharing กันนะคะก็คือว่าเป็นการแบ่งปันนะคะโตไปด้วยกันเนาะจะเป็นเรื่องนี้จนนำมาสู่ผลิตภัณฑ์แล้วก็สินค้าที่สามารถตอบโจทย์ของผู้บริโภคในวงกว้างได้จะเห็นว่าในคลิปนะคะเราไปถ่ายจากแหล่งเพาะปลูกจริงนะคะต้นน้ำของเราเนาะทางเหนือแล้วก็ทางใต้นะคะกาแฟของเราเนี่ยมาจากเหนือและใต้แล้วก็ผ่านมายังที่โรงงานของเราที่ตั้งอยู่ที่จังหวัดชลบุรีนะคะจนออกมาเป็นกาแฟที่มีคุณภาพให้กับผู้บริโภคซึ่งพอพูดถึงกาแฟเนี่ยคุณภาพเนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่บริษัทเราอ่ะใส่ใจเป็นพิเศษแล้วยิ่งเราอ่ะค่ะเป็นบริษัทในเครือของบริษัทกาแฟข้ามชาติคือ Massimo Senetti Beverage Group นะคะซึ่งเขามีโรงทั่วอยู่ทั่วโลกเนาะเราก็จะมีเรื่องของโน้ตฮาวในเรื่องของ Quality ต่างเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เรามุ่งเน้นแล้วก็ทำทุกวันแล้วก็จะทำให้ดียิ่งขึ้นไปค่ะครับผมขออนุญาตแชร์เรื่องประสบการณ์ส่วนตัวจริงๆคุณน้ำหวานไปทริปเหล่านี้ด้วยตัวเองด้วยลงไปที่เองด้วยโอเคครับผมและในฐานะที่อยู่ในวงการกาแฟมาก็ยาวนานเนาะคุณน้ำคุณตากันดีนะครับผมมองในเรื่องของเทรนด์กาแฟในปัจจุบันนี้เปลี่ยนแปลงไปทางไหนยังไงบ้างครับถ้าคุณทำนี้ดูเนาะแบบว่าผู้บริโภคที่มาเดินเนี่ยคือจริงๆแล้วเนี่ยเขาแบบเขามีทั้งแพชชั่นนะแล้วเขาก็มีทั้งองค์ความรู้ที่แบบว่ากว้างไกลมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบริษัทบอนกาแฟเองเนี่ยซึ่งเป็นผู้นำธุรกิจกาแฟครบวงจรเราก็จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพัฒนาองค์ความรู้ให้ทันกับผู้บริโภคนะคะแล้วถ้าคุณทอมมี่ทราบไปดูต่อนะตัวเลขนะตัวเลขของตลาดกาแฟปัจจุบันเนี้ยโดยเฉพาะกาแฟสเปเชียลตี้ของเรานะคะเติบโตอย่างปีเนี้ยก็คือ 11%แล้วฟอร์ซีไปข้างหน้าอีก4ปี5ปีข้างหน้าเติบโตแบบ 14% เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำนอกจากที่เราจะต้องพัฒนาองค์ความรู้แล้วอะค่ะเราก็ยังจำเป็นที่จะต้องพยายามเจาะเข้าไปในทุกเซกเมนต์ทุกกลุ่มของผู้บริโภคครับก็ต้องบอกว่าผู้บริโภคมีโนว์ฮาวมีโนเลจเยอะมากขึ้นมากๆเลยนะครับผมซีเล็กเมล็ดดีๆเยอะมากขึ้นคือรู้เปลี่ยนทุกวันความรู้นะคะครับผมทีนี้ในฐานะที่บอนกาแฟก็อยู่มานานเนาะเห็นการเปลี่ยนแปลงขนาดนี้นะครับผมที่บอกว่าเราจะมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อปรับให้เข้าสู่ผู้บริโภคให้ง่ายมากขึ้นเป็นยังไงบ้างครับที่หวานครับที่หวานพูดมาเนาะส่วนใหญ่จะได้ยินคำว่า customer ทุกวันนี้ค่ะสิ่งที่เราเน้นก็คือเรื่องของ customer centric เนาะแล้วบอนกาแฟเราอะค่ะตอนนี้เราคำอาบเรากรอบในการทำงานของเราอะเราคิดง่ายก็คือเรามองถึงในเรื่องของเราตั้งขึ้นมาว่ามันเป็นเรื่อง 4B 4B ใช่เรื่อง 4B เนาะมันมี B ตัวแรก
ก็คือ be passionate be passionate เราเชื่อค่ะว่าการที่เรามี passion ในเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะทำให้เรามีความสำเร็จและตลอด29ปีที่เราวันกาแฟทำงานตรงนี้ค่ะเราก็มี passion ในเรื่องของกาแฟนะคะอันนี้คือ B แรกเมื่อขอดูอีก B นึง B closer B closer ค่ะ B closer เนี่ยก็คือพอเรารู้ว่าเรา customer centric แล้วอะเราก็ต้องพยายามคิดต่อไปว่าแล้วลูกค้าค่ะลูกค้าปัจจุบันที่เป็นลูกค้าเราอะเราจะทำยังไงให้เราแบบว่าใกล้ชิดกับเขามากขึ้นใกล้ชิดกับเขามากขึ้นหรือลูกค้าใหม่เราจะทำยังไงให้ไปเจอเขาซึ่งถ้าเกิดมองเนี่ยออนกาแฟในช่วงหลังๆเนาะเราจะเน้นหนักมากในเรื่องของ retailแล้วก็ในเรื่องของออนไลน์โดยเฉพาะออนไลน์มันโตอย่างก้าวกระโดดเราไปในทุกแพลตฟอร์มนะคะไม่ว่าจะเป็นของเราเองไม่ว่าจะเป็นในคือทุกแพลตฟอร์ม JD หรือแบบ Shopee Lazada มีหมดอะไรเงี้ยนะคะเพราะว่าตรงเนี้ยเรามองเห็นศักยภาพในส่วนนี้นะคะในเรื่องนี้B ต่อมานะคะก็คือ B แดเราเจอเขาแล้วเนี่ยแล้วเราจะแบบอยู่กับเขายังไงอยู่กับเขาตลอดเวลาได้ยังไงเราก็ลอนช์ตัวของเรื่องของบอนกาแฟแอปพลิเคชันขึ้นมานะคะก็คือดาวน์โหลดง่ายๆเป็นแอปตัวนึงขึ้นมาซึ่งในนั้นเองอ่ะก็จะมีข้อมูลข่าวสารของบอนกาแฟทั้งหมดอยู่ในนั้นนะคะสะดวกสบายแล้วก็ลองมองไปถึงเฟสต่อไปแล้วก็อยากจะให้เรื่องของบริการหลังการขายอะไรเงี้ยอยู่ในนั้นนะคะส่วน B สุดท้ายค่ะก็คือ B together ครับ B together ค่ะ B together คือว่าอย่างที่ตอนแรกค่ะก็ที่เราบอกไปในเรื่องของ corporate ก็คือเราเน้นในเรื่องของ customer เราไม่ใช่ว่าเฉพาะในเรื่องของการขายนะคะแต่เราคิดว่าเราจะโตไปกับลูกค้ายังไงนะคะเป็น business partner ยังไงเราให้ความสำคัญกับทั้งก่อนขายหลังขายที่ตลอดระยะเวลาที่ลูกค้าอยู่กับเรานะคะอันนี้คือ4 B หลักก็คือเป็น frame ที่เราจะมุ่งเน้นผลักดันให้เกิดภายในปีนี้และปีหน้าค่ะดูเหมือนจะไม่เยอะมากแต่ว่าในดีเทลในรายละเอียดนั้นโอ้โหมหาศาลนะฮะอันนี้คือคอหลักอ่าฮะค่ะครับผมทีนี้ขอมาเจาะลึกในส่วนของการตลาดกับธุรกิจสักหน่อยดีกว่านะครับผมว่าการออกบูธในครั้งนี้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรหลายอย่างยังไงบ้างครับของธุรกิจครับการเปลี่ยนแปลงในหลักๆครับและอย่างที่เป็น big change นะคะก็จะขออนุญาตเสนอจากที่พี่น้ำหวานได้กล่าวไปนะคะขออนุญาตเสริมเพิ่มเติมนะคะในบิ๊กเชนแรกของเราค่ะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเรื่องของโปรดักต์บอนกาแฟซึ่งถือว่าเป็นโฉมใหม่ของบอนกาแฟเลยก็ว่าได้นะคะจะเห็นว่าภาพลักษณ์ของเราเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงให้สดใสขึ้นนะคะมีการใช้สีขาวเข้ามาทำให้ตัวโปรดักต์เรานะคะมีความโมเดิร์นนะคะมีความทันสมัยแล้วก็ผสานกับเส้นสายของงานคราฟค่ะที่สื่อถึงแพชชั่นในการทำกาแฟแล้วก็ความหลงใหลของเรานะคะก็ดูตอบโจทย์คนรุ่นใหม่มากขึ้นนะคะรวมถึงเราก็จะมีการใช้สีหลักของแต่ละเบรนด์ยังคงเอาไว้เพื่อให้ลูกค้าของเราเนี่ยยังคงจดจำเอกลักษณ์ของแต่ละเบรนด์ของวันกาแฟได้ซึ่งวันกาแฟ New Package นะคะก็เปิดตัวครั้งแรกค่ะที่งานไทยแลนด์คาเฟ่เฟสนี้แล้วก็มีวางจำหน่ายที่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะแล้วก็ดีเทลสโตร์ทั่วไปทั่วประเทศไทยนะคะในตลาดคงมีค่ะอีกเชนจ์นึงนะคะซึ่งก็เราภูมิใจนำเสนอมากๆก็ที่พี่น้ำหวานได้เกริ่นไปเมื่อสักครู่จะเป็นเรื่องของบนกาแฟแอปพลิเคชันนะคะที่นี้ใครยังไม่ได้ดาวน์โหลดอย่าลืมเสิร์ชนะคะบนกาแฟนะคะแล้วก็ดาวน์โหลดกันได้ซึ่งฟีเจอร์ค่ะก็จะเป็นฟีเจอร์ที่เรียกว่าตอบโจทย์ครบทุกเรื่องกาแฟนะคะเพราะว่าอย่างผู้ประกอบการหรือว่าผู้สนใจจะเปิดร้านเนี่ยก็สามารถจะดาวน์โหลดแล้วก็มีฟีเจอร์เรื่องของการคำนวณค่าใช้จ่ายนะคะเรื่องของการคำนวณต้นทุนนะคะการวางแผนเรื่องของราคาการตั้งราคาต่างนะคะเรามีวิดีโอสอนทำกาแฟค่ะซึ่งอัปเดตสม่ำเสมอนะคะแล้วก็รวมถึงสูตรเมนูเครื่องดื่มต่างๆด้วยนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของการช้อปปิ้งออนไลน์ด้วยค่ะแต่ว่าอันนี้สามารถช้อปปิ้งผ่านแอปพลิเคชันได้นะคะแล้วที่สำคัญคือลูกค้าค่ะสามารถที่จะเซิร์ชค้นหาสูตรบริการวันกาแฟใกล้บ้านคุณรวมถึงติดต่อเราผ่านแอปพลิเคชันได้ด้วยดูแล้วนะแอปพลิเคชันใช้งานง่ายมากนะฮะไม่ซับซ้อนสำหรับผู้ที่ดาวน์โหลดนะคะแล้วก็ไปแสดงกับพนักงานกับพนักงานที่บูธกาแฟนะคะเรามีของที่กลับบ้านให้ด้วยนะคะอ๋อค่ะยังไม่ได้โหลดเพิ่งทราบเหมือนกันเมื่อสักครู่นี้เดี๋ยวกลับไปโหลดนะฮะเราดูแพ็กเกจจิ้งใหม่ก็คือหน้าตาดูเข้าถึงได้มากขึ้นเนาะจากตอนแรกที่อาจจะดูดุหน่อยใช่ไหมว่ากาแฟตอนแรกๆนะฮะเท่ๆนิดนึงนะครับผมตอนนี้ก็ดูเข้าถึงง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับก็นอกจากผลิตภัณฑ์ที่เป็นเรื่องของกาแฟแล้วเนี่ย
ในตัวของเครื่องทำเลยเครื่องบดเลยเนี่ยน่าสนใจบ้างอีบูทครับเริ่มจากแบรนด์ลาซานมาโก้นะคะซึ่งลาซานมาโก้เนี่ยเป็นแบรนด์อิตาลีเป็นแบรนด์เฮอริเทจของอิตาลีเลยก็เพิ่งฉลองครบรอบ100ปีไปนะคะจะมีลาซานมาโก้รุ่น2020นะคะเปิดตัวในงานนี้นอกจากนี้ก็จะมีเวก้านะคะรุ่นบูบานะคะแล้วก็ไซโก้นะคะเป็นแบรนด์ออโต้ที่ทำกาแฟลงออโต้นะคะก็เป็นแบรนด์ที่มีคุณภาพดีนะคะแล้วก็เปิดตัวค่ะรอยัลไลน์ที่งาน Coffee Fest งานนี้ค่ะรวมถึงอย่างแบรนด์ลามาซาโก้ค่ะซึ่งเป็นแบรนด์พรีเมียมนะคะแบรนด์อิตาลีชื่อดังแล้วก็บันกาแฟแล้วนะคะก็ได้เป็นมาร์เก็ตเตอร์แล้วก็เป็นดิสทริบิวเตอร์มากว่า10ปีในงานนี้ค่ะเรามีโซนเฉพาะนะคะให้ทางแฟนๆของลามาซาโก้เนี่ยไปทดลองไปเล่นได้นะคะมาคู่กับมาโคนิกค่ะเป็นเครื่องบดจากเยอรมันนะคะซึ่งก็เรียกว่าเราก็เป็นผู้แทนจำหน่ายเป็นทางการด้วยในปีนี้ค่ะเชิญทุกท่านนะคะไปเยี่ยมชมที่บูธบันกาแฟซีหนึ่งได้ค่ะผมเห็นว่ามีวิดีโอเกี่ยวกับมาโคนิกใช่ค่ะเพราะว่าเรามีมิสเตอร์โรสเวลล์ค่ะเป็นตัวแทนจากแบรนด์มาโคนิกค่ะก็มีวิดีโอนะคะส่งตรงมาถึงพวกเราในงานด้วยโอเคงั้นเดี๋ยวเราขยับพื้นที่ให้กับวิดีโอสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับ